สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาหมกปลานิลกันนะครับผมนี่อร่อยมากไร้สารมันเฮาเนี่ยครับแซ่บมือนี่มาเลยมีครับนี่ตะไคร้พริกจินดาหรือพริกแกวก็ได้นะครับผมมีใบมะกรูดนะครับผมเกลือรากผักชีนะครับผมซอยนะครับผมแล้วผมจะใส่นี่ครับใบกัญชาลงไปด้วยนะฮะชอมันนะครับผมใส่สักหน่อยนะครับเพื่อความแซ่บนัวจะตำให้ละเอียดนะครับผมเราให้มันหมกบนตัวปลานะเดี๋ยวขออนุญาตตำสักคู่ต่อไปนะครับนี่ผมใส่ชูรสลงไปแล้วนะแล้วผมตำด้วยน้ำปลาน้ำปลานิดหน่อยพอนะพอแต่งกลิ่นนะครับผมใส่เกลือไปแล้วอย่าจะเค็มนะครับเพราะผมต้องเติมน้ำปลาลงไปอีกนะฮะครับสูตรนี้อร่อยแน่นอนครับทำแดกได้เลยเพื่อนแซ่บแน่นอนผมขออนุญาตใช้มือเลยนะไม่เป็นไรทานคนเดียวนะครับขยำก่อนนะครับผมการจริงแล้วอ่ะมันต้องมีใบตองด้วยแต่กูไม่มีอ่ะก็ทำแดกเท่าที่มีมันต้องหมกใบตองด้วยนะครับเดี๋ยวไปหาที่ผ่าตรงไหนได้บ่อยๆนะครับเอาแค่พอประมาณพออ่านี่คือปลานิลนะครับผมบ้างไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะยัดท้องก่อนเลยครับประดับแรกปลานิลปลาทับทิมได้หมดนะครับแต่ส่วนมากผมจะเห็นเขาเอาปลานิลนะฮะส่วนมากเลยนะเป็นปลานิลมากกว่านะฮะแล้วก็หมกไปตามตัวปลานี่ครับหมกนะฮะไปเลยครับส่วนที่เหลือก็รองด้านล่างได้ครับผมรองเพราะปลาเขาต้องแบกไปอยู่แล้วนะฮะเกี่ยวกินมันครับเป็นยานะครับเป็นยาเรียบร้อยแล้วประมาณนี้นะครับจะไปทำการนึ่งกันเลยครับผมลมแรงมากต่อไปนะครับผมก็จะทำการนึ่งตัวปลานะครับผมจานผมลงไม่ได้จานมันยาวครับผมก็ซึ่งผมเล็กปกติจะต้องมีใบตองนะครับถึงจะมันจะห่อตัวปลาแล้วก็นึ่งครับผมเนี่ยครับแล้วมันจะอบจะหอมกว่านี้แต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรครับผมแต่เท่าที่มีทำเท่าที่มีมาดูนะครับผมยาเสร็จครับเพื่อนนี่ครับจะตักออกนะครับใส่จานนะครับผมนี่ครับผมเหมือนร้านดังไหมครับร้านดังหมาล่าลากระบังเหมือนไหมครับเครื่องเคียงนี่ทานได้นะยอดเลยครับแต่ผมน่าจะแซ่บกว่าเพราะว่าใส่กัญชาด้วยโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนเมนูนี้มาหาข้าวด้วยกัน